ังมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับอยู่จากวิทยากรอีกหนึ่งท่านสุดท้ายของเราในช่วงบ่ายนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วง Q&A นะครับในหัวข้อถัดไปนะครับจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกช้อนส้อมมีดจากมันสำปะหลังแน่นอนทุกท่านได้เห็นตัวอย่างไปแล้วนะครับสำหรับวิทยากรที่จะมานะครับท่านมาจากภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุนะครับคณะอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัสดุผสมโพลิเมอร์คอมโพสิตพลาสติกชีวภาพแล้วก็บรรจุภัณฑ์นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.รังรองยกซ่านครับเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะก็ทุกคนอาจจะใกล้หลับไปแล้วพอดีหลังทานข้าวค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกจังมากเลยนะคะพอยเตอร์จะช้อนซ่อมมีดนะคะจากมันสำปะหลังจริงๆก็มีตัวอย่างที่จะแสดงไว้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้จะเกี่ยวข้องกับงานวิจัยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปที่การพัฒนาตัวไบโอพลาสติกอะค่ะอยากจะให้ดูเกี่ยวกับข้อมูลของกรุงศรีรีเสิร์ชนะคะเกี่ยวกับทางด้านมันสำปะหลังนิดนึงนะคะว่าเราจะมีเกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวมันสำปะหลังในระดับโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าการผลิตมันสำปะหลังเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะตั้งแต่ปีในอดีตจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีเล็กๆน้อยๆตรงนี้ที่อาจจะเพิ่มขึ้นบ้างแล้วก็ลดลงบ้างแต่แนวโน้มโดยทั่วไปก็คือเพิ่มขึ้นแล้วก็ประเทศที่เป็นผู้ผลิตมันสำปะหลังมากที่สุดนะคะก็คือไนจีเรียแต่ว่ารองลงมาคือประเทศไทยแต่ไทยเราเองก็คือว่าจากที่ตั้งแต่เช้าแล้วที่เขาพูดอาจารย์มรกตก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าประเทศไทยก็คือเป็นประเทศที่ส่งออกมันสำปะหลังมากที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าเรามองจากตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าไนจีเรียเนี่ยผลิตมากแต่เขาก็มีคอนซัมชันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็เลยไม่เหลือสำหรับที่จะส่งออกแต่ของไทยเราเนี่ยก็คือว่าคอนซัมชันในประเทศน้อยเราก็เลยมีส่งออกนะคะเราส่งออกไปที่ไหนมากที่สุดก็คือจีนนะคะจีนก็คือจะนำเข้าตัวมันสำปะหลังมากที่สุดจากแผนภาพอันนี้เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะคะก็คือว่าไนจีเรียเนี่ยแท่งสีเทาจะเป็น production ก็คือผลิตนะคะส่วนแท่งสีเหลืองๆเนี่ยจะเป็น consumption ไนจีเรียเนี่ยผลิตกับconsume ในประเทศเนี่ยก็คือค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่เหลือสำหรับส่งออกส่วนประเทศไทยแล้วก็เวียดนามนี่จะมีเหลือนะคะที่จะส่งออกได้ส่วนจีนเนี่ยจีนก็คือเขาจะมีการบริโภคในประเทศเนี่ยมากกว่าการผลิตก็คือการใช้มากกว่าการผลิตเขาก็เลยต้องนำเข้านะคะทีนี้ประเทศที่มีการนำเข้ามากที่สุดก็คือจะอยู่ในแถบเอเชียหลักๆ ก็คือจีนนั่นแหละค่ะอันนี้เป็นซิทูเอชันของมันสำปะหลังในประเทศไทยนะคะในไทยจริงตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาเนี่ยก็คือการปลูกมันสำปะหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตหรือว่าการเพาะปลูกเนี่ยก็คือค่อนข้างคงที่อย่างการผลิตเองก็จะอยู่ที่ประมาณ30ล้านตันนะคะแล้วก็การเพาะปลูกต่อไร่ก็จะอยู่ที่ประมาณ9ล้านไร่นะคะแล้วก็ภูมิภาคหรือว่าอันนี้จะเป็นแอเรียนะคะในประเทศที่มีการปลูกมันสำปะหลังมากก็คือเราจะเห็นว่าโซนที่มันสีส้มๆออกแดงๆเนี่ยค่ะก็คือปลูกมากที่สุดนะคะก็จะเป็นอยู่แถวภาคตะวันออกหรือว่าอีสานนะคะตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็จะมีโซนภาคเหนือภาคกลางส่วนภาคใต้เนี่ยปลูกน้อยมากแล้วก็โรงงานที่ผลิตมันสำปะหลังไม่ว่าจะเป็นมันเส้นมันอัดเม็ดหรือว่าเป็นพวกแป้งนะคะก็จะอยู่ในโซนที่มีการเพาะปลูกก็คือภาคอีสานกับทางตะวันออกนะคะสำหรับกรณีของซัพพลายเชนของมันสำปะหลังนะคะในไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยผลิตมันสำปะหลังเยอะก็จริงนะคะแต่เราก็จะมีการนำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะคะที่นำเข้าจากต่างประเทศก็จะเป็นตัวที่เป็นdry cassava dry cassava ในที่นี้ก็คือจะเป็นพวกมันเส้นกับมันอัดเม็ดแล้วก็จะมีหัวมันสดด้วยนะคะก็นำเข้ามาอยู่ที่ประมาณ 20% เพราะว่าอาจจะมีราคาถูกกว่าแต่ว่าเราก็เอาเข้ามาแปรรูปให้เป็นพวกแป้งดิบหรือว่าแป้งดัดแปลงนะคะส่วนกรณีของในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีอยู่ประมาณ 80% ที่เป็นมันหัวมันสดนะคะจากหัวมันสดหรือว่ามันที่นำเข้ามาเนี่ยก็จะเข้าสู่อุตสาหกรรม2อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแรกก็คือจะเป็นตัวที่เป็นดรายคาสาวาก็คือจะเอาไปทำเป็นตัวมันเส้นกับมันอัดเม็ดนะคะซึ่งมันเส้นกับมันอัดเม็ดเนี่ยจะมีผู้ใช้ปลายทางก็คือจะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอาหารสัตว์นะคะแอลกอฮอล์แล้วก็ใช้ในการผลิตพวกกรดซิตริก
ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ในประเทศอยู่ 15% ที่เหลือก็จะส่งออกไปต่างประเทศก็คือ 85% นะคะนอกจากนี้ตัวที่เป็นคาสาวาชิปหรือว่ามันเส้นเนี่ยก็จะเอาไปผลิตเอทานอลได้ด้วยเช่นเดียวกับกรณีของหัวมันสดนะคะถ้ามาดูฝั่งทางขวามือนะคะก็คือจะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นแป้งมันแป้งมันเราก็จะมีทั้งแป้งดิบนะคะแล้วก็จะเป็นแป้งดัดแปรซึ่งถ้าเป็นกรณีของตัวแป้งเองเนี่ยก็จะมีอุตสาหกรรมปลายทางก็จะมีอุตสาหกรรมที่เป็นอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะอุตสาหกรรมกระดาษเท็กซ์ไทล์เส้นใยสินทอนะคะแล้วก็เป็นคอสเมติกแล้วก็อุตสาหกรรมยาพวกนี้นะคะก็จะใช้แป้งมันอยู่ในประเทศแบ่งเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 25% แล้วก็จะส่งออกอยู่ที่ 75% ทีนี้จะมีบายโปรดักต์ค่ะบายโปรดักต์จากอุตสาหกรรมแป้งมันก็จะมีพวกที่เป็นน้ำเสียนะคะจากลงแป้งแล้วก็จะมีพวกเยื่อกากมันนะคะกากมันซึ่งพวกนี้สามารถเอาไปผลิตไบโอแก๊สได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมถ้าเกิดเรามามองดูว่าเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะจากที่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของการพัฒนาตัวพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลังนะคะของเราอยู่ตรงไหนจริงๆถ้าเกิดพูดถึงของในส่วนของพลาสติกชีวภาพที่เป็นต้นน้ำอะค่ะจะใช้กระบวนการที่เป็นพวกเฟอร์เมนเทชันเราก็จะได้เป็นพวกโมโนเมอร์นะคะในการผลิตพวกพลาสติกต่อไปตรงนี้ก็คืออาจจะใช้ในพวกที่เป็นดรายคาสาวามาเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นได้หรืออาจจะใช้ในอุตสาหกรรมแป้งก็ได้แต่ว่าที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือเป็นตัวเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชหรือ TPS นะคะก็คือเราจะเปลี่ยนแป้งให้เป็นพลาสติกเพราะฉะนั้นหลักๆแล้ววัตถุดิบของเราก็คือจะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นลงทำแป้งไม่ว่าจะเป็นแป้งดิบหรือแป้งโมดิฟายก็สามารถที่จะเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชได้นะคะนี้สัดส่วนนะคะสัดส่วนที่ใช้ในประเทศกับส่งออกนะคะหลังจากที่เราประเทศไทยผลิตแล้วเนี่ย 31% จะใช้ในประเทศนะคะแล้วก็ส่งออกอยู่ที่ประมาณ 64% นะคะตรงนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าตัวแป้งมันสำปะหลังหรือว่ามันสำปะหลังเนี่ยก็มีเรามีวัตถุดิบค่อนข้างเยอะภายในประเทศนะคะก็มีศักยภาพที่จะเอามาแปรรูปเป็นพวกพลาสติกชีวภาพได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูการส่งออกของตัวผลิตภัณฑ์ของมันสำปะหลังอะค่ะจะเห็นว่ามันเส้นกับnative starch หรือว่าแป้งดิบเนี่ยช่วงหลังเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะคะแต่ว่ามันอัดเม็ดเริ่มหายไปแล้วค่ะเพราะว่ามันอัดเม็ดเนี่ยเดิมทีส่งให้กับยุโรปแต่ยุโรปเขาก็จะมีซีเรียลตัวอื่นที่มาทดแทนนะคะณปัจจุบันเขาก็พยายามปลูกเองก็เลยลดการนำเข้าตัวมันอัดเม็ดจากประเทศไทยนะคะก็เลยทำให้หายไปเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าการผลิต TPS นะคะก็อาจจะอยู่ในช่วงตรงที่เป็นแป้งดัดแปลงกับแป้งดิบตรงนี้สามารถเอามาเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้นะคะสำหรับเรื่องของการส่งออกหรือการนำเข้านะคะเรามาดูฝั่งของประเทศไทยก่อนเราจะมีมันเส้นกับมันอัดเม็ดตรงนี้นะคะมันเส้นกับมันอัดเม็ดเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วไทยก็จะส่งออกไปที่จีนนะคะหรือว่าถ้าเป็นกรณีมันอัดเม็ดก็จะไปที่ญี่ปุ่นถ้าเป็นแป้งเนี่ยแป้งดิบนะคะส่งไปจีนเหมือนกันถ้าเป็นแป้งโมดิฟายส่วนใหญ่จะเป็นญี่ปุ่นกับจีนแต่ญี่ปุ่นจะสัดส่วนเยอะกว่านะคะทีนี้เรานำเข้าจากที่ไหนที่บอกว่านำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะส่วนใหญ่ก็คือเอามาจากกัมพูชานะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวกแป้งอะค่ะแป้งก็จะเป็นจากอินโดนีเซียนะคะถ้าเป็นแป้งดัดแปลงก็จะเอามาจากอเมริกาแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะคะส่วนถ้าเรามาดูฝั่งของระดับโลกนะคะระดับโลกเนี่ยไทยเราก็ครองอันดับหนึ่งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมันเส้นหรือว่ามันอัดเม็ดนะคะในการส่งออกแล้วก็แป้งดัดแป้งดิบนะคะแล้วก็แป้งมอดิฟายก็คือแป้งดัดแปรส่วนส่งออกไปที่ไหนนะคะส่งออกไปที่จีนนะคะก็คือจีนจะนำเข้ามากที่สุดนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วทีนี้ตรงนี้อยากให้ดูตรงราคานิดนึงนะคะราคาของมันสำปะหลังอะค่ะจริงๆถ้าเกิดเป็นตัวชิปหรือว่าเป็นมันเส้นนะคะราคาจะค่อนข้างถูกถ้าดู average แล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ200 US ดอลลาร์นะคะต่อตันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักประมาณ6บาทต่อกิโลนะคะถ้าเป็นแป้งมันสำปะหลังก็คือเส้นสีเหลืองที่เป็นเส้นปลาค่ะ average แล้วก็น่าจะอยู่สักประมาณ400-450นะคะเพราะฉะนั้นราคาก็จะเป็นดับเบิลของตัวที่เป็นมันเส้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนช่วงหลังเนี่ยค่ะระยะหลังๆเนี่ย
ผู้ประกอบการที่ผลิตมันสำปะหลังก็หันไปทำเป็นลดปริมาณการผลิตพวกมันเส้นแต่ว่าหันไปทำพวกแป้งดิบมากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกแป้งโมดิฟายเพื่อเพิ่มมูลค่าตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราเทียบกับพวกแป้งราคาของแป้งที่เป็นพวกซีเรียลสตาร์ชตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคอนโปเตโต้หรือว่าเป็นพวกวีตนะคะสาลีก็คือว่ายังไงก็ตามก็คือตัวคาสาวาสตาร์ชเนี่ยก็ยังมีราคาที่ถูกกว่าหรืออย่างน้อยก็คือใกล้เคียงนะคะแต่ว่าในประเทศไทยคาสาวาสตาร์ชก็ยังมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าตรงนี้ก็คือมีรูมให้เราเล่นว่าเอาไปปรับเปลี่ยนให้เป็นตัวพลาสติกจากแป้งได้นะคะอาจจะขออนุญาตเข้าไปที่งานวิจัยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มองในเรื่องของการเอาตัววัตถุดิบทางการเกษตรก็คือตัวมันสำปะหลังเนี่ยมาเพิ่มมูลค่านะคะทีนี้การเพิ่มมูลค่าตรงนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับBCG โมเดลของรัฐบาลนะคะตรงส่วนนี้ก็คือถ้าเกิดเราเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังได้ก็จะเข้าไปสู่ในเรื่องของไบโออีโคโนมีนะคะทีนี้ถามว่าเราก็จะปรับเปลี่ยนตัวแป้งตัวแป้งมันเนี่ยค่ะให้เป็นเทอร์โมพลาสติกถามว่าเปลี่ยนได้อย่างไรนะคะเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชคืออะไรก่อนจริงๆแล้วถ้าเราดูตัวแป้งอะค่ะโครงสร้างของแป้งโดยปกติจะเป็นกรูโคสยูนิตมาต่อกันนะคะโพลิเมอร์ทุกชนิดจะมีโมโนเมอร์มาต่อกันอยู่แล้วทีตัวนี้มันจะแตกต่างจากพวกพลาสติกที่เป็น PEPP เพราะว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยจะมีหมู่ไฮดรอกซิลจำนวนมากหมู่ไฮดรอกซิลที่มีอยู่เนี่ยค่ะมันจะทำให้โครงสร้างของแป้งเกิดพันธะไฮโดรเจนพอเกิดพันธะไฮโดรเจนปุ๊บเวลาเราเอาแป้งไปให้ความร้อนแป้งก็จะเกิดการไหม้เพราะว่าพันธะไฮโดรเจนจะผูกไม่ให้โมเลกุลของแป้งเนี่ยเกิดการหลอมหรือว่าเคลื่อนที่ผ่านกันได้นะคะเพราะฉะนั้นหลักการที่เราเปลี่ยนให้แป้งเป็นเทอร์โมพลาสติกก็คือว่าเราทำผ่านกระบวนการที่เรียกว่าพลาสติไซเซชันพลาสติไซเซชันก็คือจะมีการเติมพลาสติไซเซอร์ซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดเล็กเข้าไปนะโมเลกุลพวกนี้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกน้ำก็ถือเป็นพลาสติไซเซอร์อย่างหนึ่งแต่น้ำเนี่ยไม่ดีตรงที่ว่าเวลาเราขึ้นรูปพลาสติกอุณหภูมิสูงถูกไหมฮะเกินอุณหภูมิ100เพราะฉะนั้นพาร์ติไซเซอร์ที่เป็นน้ำนี่จะไม่อยู่กับตัวแป้งนะตัวถัดมาก็อาจจะเป็นพวกกลิเซอรอลที่เขานิยมใช้หรืออาจจะเป็นพวกชูการ์แอลกอฮอล์ตัวอื่นนะคะที่เป็นพวกโพลีไดออลทั้งหลายนะคะพวกนี้จะสามารถเข้าไปแทรกในโมเลกุลแป้งได้แต่เราจะต้องมีการให้ความร้อนกับแรงเฉือนด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีเครื่องจักรนะคะที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์หรืออาจจะเป็นอินเทอร์นอลมิกเซอร์พวกนี้ค่ะสามารถที่จะใช้ในการผลิตหรือว่าเปลี่ยนแป้งให้เป็นเทอร์โมพลาสติกแมทเทอเรียลได้นะคะในระหว่างกระบวนการมีความร้อนกับแรงเฉือนเกิดขึ้นนะคะพันธะไฮโดรเจนก็ถูกทำลายระดับหนึ่งพลาสติไซเซอร์เข้าไปแทรกนะคะหลังจากที่ตัวพลาสติกตัววัสดุเนี้ยเกิดการเย็นตัวโมเลกุลเนี้ยจะถูกไฮโดรเจนบอนด์ก็จะถูกขัดขวางไม่ให้เกิดขึ้นละระหว่างตัวสายโซ่ของตัวโพลิเมอร์หรือว่าสายโซ่ของแป้งเพราะฉะนั้นพอเราให้ความร้อนกับแป้งกับตัว TPS เนี่ยค่ะTPS ก็จะเริ่มหลอมแล้วก็ไหลได้นะคะอันนี้คือหลักการทั่วไปทีนี้การที่ TPS หลอมไหลได้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะรีไซเคิลวัสดุตัวนี้ได้รีโพรเซสได้รีโพรเซสก็คือว่าทำให้พวกเวสที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยมันลดลงหลังจากที่เราขึ้นรูปเช่นยกตัวอย่างเช่นเราขึ้นรูปในกระบวนการ injection molding เราจะมีสปรูมีรันเนอร์ซึ่งพวกนี้ถือว่าเป็นของเสียในอุตสาหกรรมถูกไหมคะก็จะกลับเข้ามารีไซเคิลได้นะคะตรงนี้เราก็จะสามารถลดเวสที่มีอยู่ในกระบวนการก็จะไปสอดคล้องกับBCG โมเดลในส่วนที่เป็นเซอร์คูลาร์อีโคโนมีนะคะอันนี้จะเป็นไลฟ์ไซเคิลของตัว TPS based material นะคะหลังจากที่เรามีตัว TPS แล้วจากเมื่อกี้ที่กล่าวไปนะคะว่าเราก็ทำออกมาเป็นเหมือนเม็ดพลาสติกเลยค่ะเป็นชิปออกมานะคะก็จะต้องไปปรับปรุงสมบัติก่อนเพราะว่าถ้าเป็นตัว TPS เองก็จะมีข้อจำกัดซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อว่าคืออะไรบ้างพอได้สมบัติเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเรียกว่าตัวนี้จะเป็นตัว TPS based material นะคะคือมี TPS เป็นองค์ประกอบก็เข้าสู่กระบวนการที่เป็นพวก converting process นะคะก็สามารถที่จะขึ้นรูปเหมือนกับพวกพลาสติกทั่วไปได้ไม่ว่าจะเป็นพวกฟิล์มนะคะ injection หรือว่าอาจจะเป็นการเป่าขวดนะคะหรือ thermoforming หลังจากนั้นก็ผ่านการใช้งานซึ่งตัวนี้นะคะถ้ามีแป้งเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ก็จะสามารถที่จะเกิดการแตกสลายทางชีวภาพโดยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในใต้ดินนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพวกนี้ก็สามารถที่จะคอมโพสต์ได้ด้วยก็คือกลายไปเป็นปุ๋ยหมักสำหรับพืชที่จะใช้ในการเจริญเติบโตต่อไปนะคะ
ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะไปเกี่ยวข้องกับ BCG model ในส่วนที่เป็น green economy นะคะแล้วก็ถ้าเราดูจากตรงนี้ค่ะอย่างที่กล่าวไปก็คือว่าตัวแป้งที่เปลี่ยนไปเป็นเทอร์โมพลาสติกเนี่ยสามารถที่จะรีโพรเซสได้แล้วถ้าสุดท้ายปลายทางจริงเราก็หวังไว้ว่าถ้าเกิดว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันไม่ได้มีคอนทามิแนนต์เยอะก็น่าจะสามารถที่จะรีไซเคิลได้แต่ถ้าเกิดว่าเกิดกระบวนการผ่านการเบรนด์มาแล้วเช่นเราเอา TPS ไปเบรนด์กับพลาสติกตัวอื่นบางครั้งสุดท้ายแล้วอาจจะต้องมีการแยกซึ่งการรีไซเคิลของpost consumer เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมนะคะอาจจะต้องดูตรงนั้นด้วยทีนี้ข้อเสียนะคะเราก็พูดไปแล้วข้อดีของตัว TPS คือราคาถูกถูกไหมคะแล้วเราสามารถใช้วัตถุดิบในบ้านเราได้แต่มันก็จะมีข้อเสียนะคะข้อเสียก็คือว่าคือแป้งก็ยังคงเป็นแป้งการดูดซับความชื้นหรือว่าดูดซับน้ำมันก็ยังสูงอยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีการดูดซับความชื้นพวกนี้เข้าไปปุ๊บสมบัติเชิงกลก็จะดรอปลงนะคะก็คล้ายๆกับกระดาษนะคะกระดาษเหมือนเวลาเรามีความชื้นสูงนะคะสมบัติเชิงกลความแข็งแรงก็จะดรอปลงแล้วก็นอกจากนี้นะคะเซอร์เฟซโดยส่วนใหญ่แล้วของตัวพลาสติกจากแป้งมันก็จะมีความเหนอะด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันมีโมเลกุลของพวกพาร์ติไซเซอร์เนี่ยไมเกรตออกมานะคะสุดท้ายก็คือเรื่องของพวกโปรเซสบางครั้งเนี่ยตัวเนี้ยการขึ้นรูปอาจจะไม่ค่อยสเตเบิลเนื่องจากว่ามันมีความหนืดมากกว่าพวกพลาสติกทั่วไปนะคะเพราะแป้งเป็นโมเลกุลธรรมชาติโมเลกุลาร์เวทค่อนข้างเยอะนะคะความหนืดก็จะสูงทีวิธีการแก้ปัญหานะคะก็อาจจะมีมากกว่านี้แต่ว่าที่เสนอก็จะมีอยู่ 2-3 วิธีตรงนี้นะคะวิธีแรกก็คือว่าแทนที่เราจะใช้แป้งที่เป็นเนทีฟหรือว่าแป้งดั้งเดิมเราอาจจะเปลี่ยนไปใช้เป็นพวกไฮโดรโฟบิกสตาร์ชนะคะซึ่งตรงนี้จะต้องเป็นพวกที่เป็นแป้งดัดแปลงหรือแป้งที่เป็นแป้งโมดิฟายสตาร์ชแต่ข้อเสียของอันนี้ก็คือมัลติสเต็ปแล้วราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกถ้าเราใช้แป้งดัดแปลงนะคะกรณีถัดมาก็คือว่าการทำคอมโพสิตเช่นเราอาจจะมีการเติมพวกแนชชัลไฟเบอร์หรือว่าเติมเคลย์หรืออาจจะเป็นไคโตซานลงไปนะคะผสมกับตัวพลาสติกจากแป้งแต่พวกนี้เนี่ยเราก็ต้องคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของการรวมกลุ่มเกาะกลุ่มของตัวไฟเบอร์ด้วยถ้าเกิดไฟเบอร์มันเกิดการก่อกลุ่มกันกระจายตัวไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้สมบัติของตัว TPS เนี่ยดรอปเหมือนกันนะคะทีวิธีสุดท้ายนะคะที่เสนอก็คือเป็นวิธีที่เราสนใจแล้วก็สามารถทำได้ง่ายก็คือเป็นเบรนดิ้งนะคะเราก็สามารถที่จะเบรนตัวพลาสติกจากแป้งเนี่ยกับพวกที่เป็นไฮโดรโฟบิกโพลิเมอร์นะคะไฮโดรโฟบิกโพลิเมอร์อาจจะมาจากกลุ่มที่เป็นนอนไบโอดิเกรดเดเบิลก็ได้ก็คือเป็นคอนเวนชั่นแนลเช่น TPS เราเอาไปเบรนกับพวก PE เมื่อกี้คุณพราดรพูดไปแล้วว่ามันก็จะมีพวกไบโอเบสใช่ไหมคะหรือว่าอย่างดร.วันธนีก็พูดไปแล้วเราเอา TPS ไปเบรนกับ PE ยกตัวอย่างเช่น TPS ใส่ผสมกับ PE 40% ของ TPS ก็เคลมได้ว่ามีเป็นไบโอเบสคอนเทนต์ 40% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปวัดปริมาณคาร์บอน14ด้วยนะคะว่าอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่หรืออีกอย่างนึงในอนาคตอาจจะมีการใช้ไบโอเบส PEก็จะกลายเป็นไบโอเบส 100% ได้เหมือนกันนะคะก็คือ TPS มาผสมกับกลุ่มนี้หรืออีกกลุ่มนึงให้เกิดการย่อยสลายหรือว่าแตกสลายทางชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์ก็คือเป็น TPS ไปเบรนกับพวกที่เป็น biodegradable plastic นะคะเช่น PCL PBAT หรือว่าตัว PLA ทีนี้ในงานวิจัยที่เราสนใจอะค่ะที่เราทำตัวช้อนซ่อมมีดนะคะเนื่องจากว่าวัสดุเราต้องการเรื่องของความแข็งเราก็จะมีตัว TPS ที่เราสนใจก็จะเอาไปเบนกับตัว PLA ซึ่งแผนภาพอันนี้ดร.วันธนีก็กล่าวไปแล้วนะคะว่าทั้งตัว TPS แล้วก็ PLA เองเนี่ยก็คือมามีแหล่งที่มาก็คือจะเป็นมาจากพืชก็คือเป็นตัวไบโอเบสนะคะแล้วก็สามารถที่จะแตกสลายทางชีวภาพได้ด้วยนะคะทีนี้ PLA คืออะไรเพราะ PLA จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราจะเอามาผสมกับตัว TPS นะคะ PLA เนี่ยสูตรโครงสร้างก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือจะเป็นพวกโพลีเอสเทอร์นะคะสมบัติก็จะคล้ายๆกับ PET ก็คือตัวเพชรนะคะหรือพวก PS ก็จะมีความแข็งประมาณเดียวกันนะคะแล้วก็ตัว PLA เองก็จะได้จากกระบวนการที่เราเรียกว่าเป็น Ring Opening Polymerization ของตัวแลคไทด์แลคไทด์ได้มาจากไหนแลคไทด์ได้มาจากแลคติกแอซิดนะคะซึ่งกรดแลคติกแอซิดเนี่ยปกติก็ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารคอสเมติกนะคะยาแล้วตัวแลคติกแอซิดเองก็สามารถที่จะเฟอร์เมนเทชันมาจากพวกพืชที่ให้น้ำตาลหรือว่าให้พวกคาร์โบไฮเดรตนะคะทีนี้ตัว PLA นะคะหลังจากที่มีเป็นตัวมันก็จะออกมาเป็นเม็ดพลาสติกเหมือนกันนะคะพอเข้าสู่การใช้งานก็สามารถที่จะแตกสลายได้ทางชีวภาพด้วยนะคะ
ซึ่งอันนี้โดยปกติแล้ว PLA การแตกสลายของเขาจะยากกว่าของตัว TPS ต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่าแล้วก็ต้องมีความชื้นด้วยเพราะว่าพันธะเขาต้องเกิดการไฮโดรไลซ์ก่อนถูกตัดด้วยโมเลกุลของน้ำก่อนนะคะแล้วก็แต่ท้ายที่สุดก็คือสามารถที่จะแตกสลายได้ทีนี้สมบัติของตัว PLA ถ้าเราสังเกตตรงนี้นะ PLA เองเป็นเทอร์โมพลาสติกเพราะฉะนั้นหลอมไหลได้ขึ้นรูปเหมือนพลาสติกทั่วไปได้เลยนะคะมีความใสก็คล้ายๆกับขวดน้ำขวด PET นะคะที่เราใช้บรรจุน้ำดื่มแล้วก็สามารถแตกสลายได้ทางชีวภาพนะคะจนกระทั่งเป็นปุ๋ยหมักได้ด้วยแล้วก็มีความเป็นไฮโดรโฟบิกก็คือไม่ชอบน้ำมากกว่าตัว TPS แต่ถ้าเราเทียบกับ PE ตัวนี้ก็ยังชอบน้ำมากกว่า PE นะคะทีนี้ข้อจำกัดของ PLA คืออะไรนะคะข้อจำกัดของ PLA คือราคาณปัจจุบันยังสูงอยู่นะคะก็คือว่าอย่างกรณีที่ในงานวิจัยอะค่ะเวลาเราซื้อ PLA มาก็อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละประมาณ120บาทแต่ถ้าสมมติว่า100ตั้งแต่ช่วงอยู่100จนถึง120แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว PE ทั่วไปอะค่ะจะอยู่ประมาณ 50-60 บาท30แล้วหรอคะโอเคค่ะประมาณ30บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็คือคู่แข่งเยอะเลยค่ะตอนนี้ถ้าเป็นไบโอพลาสติกใช่ไหมคะค่ะแล้วก็อันถัดมานะคะคือของ PLA เองก็จะลิจิตแล้วก็บริทเทิลคือมีลักษณะแข็งเปราะนะคะแล้วก็ทนความร้อนต่ำคือถ้าเกิดเราได้ใช้ตัวช้อนซ่อมมีดเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของอะไรข้อจำกัดให้ฟังอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเบลนตัว PLA กับ TPS ได้มันก็จะช่วยลดเรื่องของต้นทุนการผลิตตัว final product จาก PLAนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยเพิ่มในเรื่องของช่วยลดเรื่องของความเปราะของตัว PLA ได้ด้วยนะคะแต่เรื่องของการทนความร้อน TPS ไม่สามารถช่วยของตัว PLA ได้นะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นงานวิจัยที่เราทำกันอยู่ในแลบนะคะก็ได้รับทุนสนับสนุนจากสวทช.แล้วก็วช.ร่วมกันก็ทำมาเฟสที่หนึ่งเนี่ยเราจะเน้นเป็นตัว TPSนะคะเริ่มแรกเราก็ผสมกับตัว PE ด้วย PP แล้วก็ PLA นะคะทีนี้เราก็ดูความเป็นไปได้ว่าเอ๊ะแล้วผสมกับตัวไหนมันจะดีกว่ากันในเรื่องของสมบัตินะคะแล้วก็ตอนหลังเรามามองในเรื่องของการถ้าทำแล้วจะให้เกิดการย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ก็เลยเฟสที่2เลยมาเน้นกับ PLA นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราพัฒนาตัว TPS เนี่ยหลากหลายสูตรนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยพอหลังจากเราได้ตัวเบรนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการ injection molding นะผลิตออกมาเป็นตัวช้อนซ่อมมีดซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็เลือกมาเปรียบเทียบเนี่ยมาประมาณ2สูตรนะคะแต่จริงๆผลิตมาเยอะกว่านี้นะคะที่พัฒนามาสูตรเราให้ชื่อว่าเป็น TPS PLA 1กับ TPS PLA 2นะคะแล้วเราก็คอมแพร์กับตัว benchmark ของเราจะเป็นตัว commercial starch based bioplastic ซึ่งตัวนี้ซื้อจากต่างประเทศนะคะเข้ามาแล้วก็เอามาเปรียบเทียบตั้งแต่เรื่องของการกระบวนการขึ้นรูปจนกระทั่งเรื่องของสมบัตินะคะว่าเป็นยังไงเรื่องแรกที่เราคอนเซิร์นก็คือเรื่องของการทนความร้อนคือพวกเรารู้อยู่แล้วว่าตัว PLA เนี่ยค่ะปกติแล้วที่มีจำหน่ายอยู่จะเป็น Amorphous PLA หรือว่าเป็น APLA เพราะฉะนั้นการทนความร้อนของเขาจะอยู่แค่ประมาณ 50-60 องศานะคะแต่เราอยากรู้ว่าถ้าเราผสมกับตัว TPS เข้าไปแล้วการทนความร้อนจะเป็นอย่างไรนะคะก็อันบนสุดนะคะจะเป็นเราก็ไปแวลี่อุณหภูมินะคะอยู่ที่อุณหภูมิห้อง50องศา55ไล่มาเรื่อยๆนะคะตัวแรกสุดด้านบนก็จะเป็นตัว starch base ที่เราซื้อจากต่างประเทศนะคะตัวถัดมาเข้าใจว่าตัวนี้นะคะเขาน่าจะผสมกับตัวพลาสติกตัวอื่นที่ไม่ใช่ PLA นะคะแต่ว่าราคาเขาก็จะสูงเหมือนกิโลนึงประมาณ300บาทนะคะถ้าเป็นตัวถัดมาก็คือของเราก็คือจะเป็น TPS PLA 1แล้วก็2นะคะก็จะพบว่า TPS PLA 2เนี่ยตกไปตั้งแต่50องศาแล้วค่ะก็คือมันก็เริ่มเกิดการ distort ก็เช่นเดียวกับตัว PLA เพียวนะคะแต่ถ้าเป็น TPS PLA 1เนี่ยคืออุณหภูมิ55คือมันทนได้ดีกว่าของตัว TPS PLA 2นะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นตัว commercial starch base เนี่ยจะอยู่ที่อุณหภูมิมากกว่า80ที่จะเกิดการ distort นะคะหรือว่าเกิดการเสียรูปทีเราก็มาดูเรื่องของ water resistant เพราะว่าเวลาเราจะใช้กับอาหารเราอาหารบางประเภทจะมีความชื้นค่อนข้างสูงนะคะสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราเอาตัวช้อนนะคะจุ่มลงไปในน้ำนะคะแล้วก็เราก็ลองแวลี่เวลาดูว่าจนถึง30นาทีไปจนถึง1วันเพราะว่าเผื่อเรื่องของการล้างด้วยเช่นบางท่านสมมติว่าทานอาหารแล้วบางทีก็
เอาตั้งไว้ก่อนนะคะมันก็อยู่ในน้ำก็คือลองดูว่า24ชั่วโมงเป็นยังไงแต่จริงๆเวลาบริโภคจริงก็15นาที30นาทีก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้จากที่มองดูก็คือว่าเราจะเห็นว่าน้ำที่ออกมามันยังใสอยู่แต่ก่อนหน้านี้เวลาเราพัฒนาค่ะในช่วงต้นๆคือน้ำบางครั้งมันจะขุ่นเลยให้เห็นชัดเพราะว่าแป้งเนี่ยมันออกมาค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเราใช้แป้งปริมาณ 60% นะคะก็ค่อนข้างเยอะอยู่เพราะฉะนั้นจากที่น้ำใสๆเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นหรือว่าดีเทคได้ด้วยตาเปล่าก็เลยไปลองดูซิว่าถ้าเกิดเราดรอปไอโอดีลงไปในส่วนที่เป็นของเหลวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นปกติไอโอดีนนะคะก็คือจะฟอร์มคอมเพล็กซ์กับตัวสตาร์ชให้สีออกมาเป็นชมพูอมม่วงๆนะคะก็จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นก็จะเห็นว่าถ้าเป็นกรณีของคอมเมอร์เชียลสตาร์ชเบสไบโอพลาสติกอะค่ะ24ชั่วโมงแล้วก็ยังเป็นสีแบบคือใสไม่มีสีออกชมพูอมม่วง TPS PLAชนิดที่1ก็เหมือนกันนะคะก็คือไม่มีการเปลี่ยนสีแต่ TPS PLA 2เนี่ยค่ะตั้งแต่15นาทีเนี่ยเริ่มเปลี่ยนออกเป็นสีชมพูอมม่วงและสีก็เข้มขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแสดงว่าตัวนี้นะคะมันอาจจะมีแป้งที่มันหลุดออกมาอยู่ในน้ำด้วยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเราก็เลือกเป็นตัว TPS PLA 1ที่มาทำการทดลองต่อนะคะแล้วก็ปรับสูตรอีกรอบนึงแล้วนอกจากเราดูจากน้ำแล้วเราก็ไปดูที่ตัวผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะตัวผลิตภัณฑ์ก็คือตัวช้อนที่เราแช่ไว้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าพบว่าถ้าเกิดอยู่ในช่วงประมาณก่อน3ชั่วโมงช่วงนี้ค่ะยังไม่เกิดอะไรแต่สิ่งที่เห็นก็คือว่า5ชั่วโมงตัวที่เป็นตัว commercial starch base อันนี้มันจะมีลักษณะพองมานะคะแต่ว่าของเราเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีแค่หยดน้ำที่มันมาติดอยู่ด้านบนที่ผิวนะคะคือในปีที่1เนี่ยของเราก็มีปัญหาเรื่องของการทนน้ำแต่ว่าพอปีที่2เราก็พัฒนาจนกระทั่งมันสามารถทนน้ำได้นะคะแต่ว่าของอันนี้นะของที่เป็นตัวคอมเมอร์เชียลเนี่ยก็จะเห็นมันพองขึ้นมาเรื่องของการย่อยสลายนะคะการย่อยสลายอันนี้เราก็ส่งตัวอย่างไปที่วว.นะคะแล้วก็ดูเรื่องการคอนเวิร์ตจากตัวคาร์บอนซอร์สไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วเขาก็ดูว่าตัววัสดุของเราที่เป็น TPS PLA เนี่ยสามารถย่อยสลายได้ 100% ที่อุณหภูมิประมาณ58องศานะคะซึ่งก็ดีกว่าตัวที่เป็นเซลลูโลสไมโครคริสตัลลินซึ่งเป็น positive control นะคะส่วนตัวที่ถ้าย่อยที่อุณหภูมิประมาณ37องศาจะย่อยได้น้อยกว่าตัวเซลลูโลสไมโครคริสตัลลินแต่โดยปกติแล้วเนี่ย PLA เนี่ยจะย่อยที่อุณหภูมิประมาณ58องศาก็คือเป็น industrial compostนะคะแล้วก็จนถึงณปัจจุบันเนี่ยค่ะคือตอนนี้เราก็ทำเฟสที่3แล้วกับทางสวทช.ก็คือว่าไปดูเรื่องของการยอมรับของผู้บริโภคนะคะก็ตัวช้อนซัมมีดไปให้เขาลองทดลองใช้แล้วหลังจากนั้นเราก็เก็บมาแล้วก็ฝังกลบไปในดินแต่ตอนนี้ฝังไปได้สักประมาณเดือนกว่าๆเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะต้องดูอีกทีนึงว่าหลังจากเพราะว่าพวกนี้คือเกิดจากการบดคือตัวอย่างเขาจะต้องไปบดก่อนแล้วก็เอาไปลงในเวสเซลซึ่งเวสเซลนั้นก็จะมีปุ๋ยหมักแล้วเขาจะวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาแต่ว่าก็มี question อีกว่าเอาแล้วถ้าสมมติว่าชิ้นงานหนาๆอย่างเงี้ยมันจะย่อยไหมภายใน6เดือนก็เลยทำให้ต้องโอเคอ่ะลองไปดูซิว่าหลังจากเนี้ยมันจะย่อยไหมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้ตัว outstanding characteristic ของตัวที่เป็นช้อนซัมมีดณปัจจุบันนะคะก็คืออันที่1ก็คือสามารถที่จะล้างได้นะคะแล้วก็สามารถใช้ซ้ำได้จนกระทั่งสภาพมันไม่ดีแล้วเราก็เอาไปฝังกลบนะคะคือสามารถที่จะย่อยสลายได้ทีนี้เราก็มาคอนเซิร์นในเรื่องของพวกรีโปรเซสเพราะว่าเวลาเราไปขึ้นรูปนะคะคำว่ารีโปรเซสซิเบิลกับรีไซเคิลจริงๆก็คล้ายๆกันคือเหมือนกับว่าเราเอามาให้ความร้อนซ้ำแล้วก็ขึ้นรูปใหม่เพียงแต่ว่าความแตกต่างอยู่ที่ว่าคำว่ารีโปรเซสก็คือว่าเราขึ้นรูปในโรงงานอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาต้องการซีโร่เวสก็ไม่อยากให้เหลือเวสตรงนั้นถ้ารีโพเซสแล้วสมบัติจะเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าเป็นรีไซเคิลโดยส่วนใหญ่ก็คือว่าหลังจากที่ผู้บริโภคใช้แล้วเอากลับมารีไซเคิลอีกครั้งนึงแต่โดยส่วนใหญ่ตอนนี้จะไปอยู่ที่ PET มากกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นซิงเกิลแมททีเรียลโมโนแมททีเรียลแต่ว่าตัวนี้เองมันก็จะเป็นการเบลนด์มาเพราะฉะนั้นเรื่องของรีไซเคิลก็อาจจะยากนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของคอนทามิแนนท์ด้วยนะถ้าเกิดสัมผัสกับฟู้ดแล้วการทำความสะอาดเนี่ยจะเกิดค่อนข้างยากก่อนที่จะมารีไซเคิลเพราะฉะนั้นขอไปเน้นที่รีโพเซสซิเบิลนะคะ
ว่าสามารถทำได้ไหมการทดลองของเราก็เลยอันนี้ทำเพิ่มมานะคะก็คือว่าด้วยความอยากรู้นะคะก็เลยทำเพิ่มเราก็จะเอาตัว processing scrap อะค่ะไปบดนะคะบดเสร็จแล้วเราก็มาผสมกับตัว TPS ที่เป็น pellet กับ PLA ที่เป็น pellet สัดส่วนเดิมนะคะก็คือใช้40-60แล้วเราก็ extrude ออกมาลองดูซิว่าถ้าใช้ตัว scrap contentเข้าไป20 40 60 80แล้วก็ 100% 100% นี่คือเป็นสแครปทั้งหมดนะคะดูว่าสมบัติจะเป็นยังไงหลังจากนั้นก็ไปขึ้นรูปโดยกระบวนการอินเจคชันแบบเดียวกันกับการผลิตตัวช้อนซ่อมนะคะแล้วก็ไปดูสมบัติว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้สิ่งที่พบนะคะก็คือเป็นไปบางอย่างเป็นไปตามคาดแต่บางอย่างก็ไม่เป็นไปตามคาดก็มีผลบางอย่างที่ต้องคอนเฟิร์มเชิงวิชาการอยู่นะคะอย่างกรณี melt flow index นะคะ melt flow index เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพลาสติกไปผ่านความร้อนหลายๆครั้งความหนืดของพลาสติกก็จะลดลงเพราะว่าโมเลกุลาร์เวทถูกตัดมันก็จะไหลได้เร็วขึ้นนะคะเห็นได้ชัดเจนในกรณีของ 100% ของตัว scrap 100% ตรงนี้นะคะก็คือจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนการที่มันเพิ่มขึ้นตรงนี้ในอุตสาหกรรมอินเจคชันอาจจะมองว่าดีเพราะว่าฉีดแล้วมันออกได้ไวนะคะแต่ว่าสมบัติที่เราเจอคือ impact strength ก็จะดรอปลงไปด้วยนะคะหลังจากที่เพราะว่าตัวโพลิเมอร์มันก็เกิดการดีเกรดเหมือนกันเวลาผ่านความร้อนหลายรอบนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้อง compromise กันระหว่างปริมาณของ scrap ที่สามารถเอามาใช้ได้กับสมบัตินะคะแต่ว่าที่น่าแปลกใจคืออันนี้ค่ะTensile property Tensile property ก็คือเป็นสมบัติแรงดึงคือเมื่อกี้แรงกระแทกคือมันจะมีลูกตุ้มกระแทกไปนะคะแต่ว่าตัวนี้ Tensile property คือแรงดึงในเชิงของแรงดึงเนี่ยจะเห็นว่าตัว scrap อะค่ะ Tensile strength ก็แทบจะไม่ได้ดรอปเลยนะคะความแข็งลดลงนิดหน่อยแต่ว่า elongation หรือการยืดตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นทีนี้เราก็เลยแปลกใจเหมือนกันว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากดึง Tensile เสร็จก็เลยไปดู morphologyนะคะโดยใช้กล้องไอ้ SEM ดูเข้าไปว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงก็พบสิ่งที่ต่างก็คือว่าถ้าไม่มีการเติมสแครปเลยอะค่ะลักษณะของตัววัสดุเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนผิวเรียบก็คือแสดงให้เห็นถึงความเปราะของวัสดุแต่พอมีสแครป 100% เนี่ยมันจะเห็นว่ามันมีบางจุดที่มันยืดออกมาได้นะคะก็เลยมันก็เลยสอดคล้องกับตัว elongation ที่เราเห็นแล้วก็เข้าใจว่าสแครปกับตัวที่เป็นตัวเวอร์จินมันเกิดการแยกเฟสเกิดเฟสเซปเรชันเพราะว่าตัวสแครปเนี่ยความหนืดต่ำกว่าเยอะแต่ว่าตัวเวอร์จินเนี่ยความหนืดยังสูงอยู่การที่เราเอาของที่มีความหนืดแตกต่างกันมาผสมกันนะคะพวกรีโอโลจีพวกเนี้ยมันก็จะมีลักษณะทำให้เกิดเฟสเซปเรชันเกิดขึ้นได้ที่ส่วนที่เกิดเฟสเซปเรชันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันเกิดการยืดตัวได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าพอเรามาดูผลบางอย่างคือตรงนี้กำลังคอนเฟิร์มเพิ่มเติมด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าปกติแล้วแรงกระแทกกับอีลองเกชันมันควรจะไปด้วยกันนะคะสิ่งที่เจออีกอันนึงก็คือเรื่องของTCC ของตัวที่เป็นสแครปมันก็จะลดลงแสดงว่าตัววัสดุของเราเนี่ยมันมีลักษณะเซตตัวได้เร็วขึ้นหรือว่าฟอร์มผลึกหรือว่าแข็งตัวเร็วขึ้นถ้าเป็นกรณีของการใช้สแครป 100% นะคะแล้วก็สิ่งที่เจออีกอย่างนึงก็คือว่าพอเราเอาตัวอย่างเนี่ยไปเข้าตู้อบนะคะใส่เข้าไปที่อุณหภูมิประมาณ55องศาก็ดูการโค้งงอของตัวอย่างตัวที่เป็นสแครปเนี่ยกับรีเทนเชฟเดิมได้ดีกว่าตัวที่เป็นเวอร์จินค่ะอันนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นเรื่องของผลึกที่มันฟอร์มใหม่ด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็เรื่องของ water contact angle คือตรง surface ของตัววัสดุอะค่ะหมดแล้วเหรอคะเดี๋ยวนะคะตรง surface ของวัสดุก็คือว่ามันก็ไม่ได้มีความเป็นไฮโดรโฟบิกที่มากขึ้นหรือว่าไฮโดรโฟบิกที่น้อยลงนะคะใกล้เคียงกันกับของตัวแรกเดี๋ยวขออนุญาตไปนิดนึงนะคะอันนี้ก็ขอขอบคุณทางสวทช.กับวช.นะคะที่สนับสนุนทุนวิจัยอันนี้แล้วก็เรื่องของกระบวนการที่ผลิตตัวเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีของเป็น converting technology นอกจากที่จะเป็นตัวช้อนซ่อมมีดเราสามารถที่จะผลิตขึ้นมาเป็นตัวแผ่นตัวชีทนะคะแล้วก็เทอร์โมฟอร์มออกมาเป็นตัวถาดได้แล้วก็ล่าสุดที่ทำเป่าฟิล์มนี่ก็ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดที่ทำไปก็คือจะเป็นเรื่องของตัวเป่าขวดนะคะก็คือเป็น extrusion bro molding น
นะที่ลองเทสดูกับตัวนี้นะคะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์รังรองด้วยนะครับโอ้โหกำลังฟังเพลิดเพลินเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่นำเอาแป้งมันสับปะหลังนะครับมาปรับแปรรูปเป็นลักษณะของตัวเทอร์โมพลาสติกนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมีการใส่สารต่างๆเพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้วยอย่างกรณีของอาจารย์ก็เป็นตัว PLA นะครับแล้วก็วันนี้ได้เห็นแล้วล่ะว่าตัวผลิตภัณฑ์นะครับมีออกมาแล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการทดสอบคุณสมบัติอีกหลายอย่างนะครับ